สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวของผมพัทนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอสวมบทบาทเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สักวันนึงฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากเสี่ยวหมี่ฮะหมุนสองสั่นเป็นจังหวะตุ๊ดระวังตกนะครับลูกตกแล้วครับตกแล้วครับกลับไปนิดนึงครับเก่งมากเลยครับกับการรีวิวเครื่องล้างหน้านะฮะจากเสี่ยวหมี่นั่นเองฮะมันช่างเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะมีราคาที่ย่อมเยาเพียงแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นและที่สำคัญนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องล้างหน้าทั่วไปเสี่ยวหมี่บอกว่าเขาใช้ตัววัสดุนะครับที่ผลิตมาเกรดเดียวกับการแพทย์เลยนะฮะได้รับการรับรองมาซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวให้ดูกันก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะคลิปนี้นะฮะเรามาพูดถึงตัวนี้ครับผมขอเรียกมันว่าเจ้าเครื่องล้างหน้าแบบสั่นสะเทือนแล้วกันเนาะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากเสี่ยวหมี่ฮะซึ่งแน่นอนว่าในวันนี้เองเนี่ยมีหลายแบรนด์ที่ทำออกมานะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยแหละหลักพันต้นๆ นะฮะจนถึงระดับหลายพันเลยคลิปนี้ถามว่าผมตอบได้ไหมนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะตอบไม่ได้คือเจ้าของแบรนด์อยากให้รีวิวนะฮะตัวแพงๆเนี่ยลองส่งมาคุยกันได้นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวหลายพันเกือบหมื่นเนี่ยมันดีกว่าอย่างไรนะครับแต่คลิปนี้เราพูดถึงตัวนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรรูปลักษณ์ภายนอกนะครับคุณจะเห็นว่าเขาจะมีตัวของขนเนี่ยที่มีดีไซน์นะฮะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่เขาบอกว่าเป็นเกรดเดียวกับการแพทย์นะซึ่งได้รับการรับรองนะฮะในส่วนของ USFDA ด้วยวัสดุตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นยางละกันนะมันจะคล้ายๆยานะครับตรงนี้มีความนุ่มๆหน่อยนุ่มๆเลยนะอันนี้ละเอียดละเอียดนะครับถัดมาตรงกลางนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีความถี่ที่น้อยลงนะครับคือมันจะห่างมากขึ้นแล้วก็ขนตัวนี้เนี่ยจะหนาขึ้นนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะละมุนน้อยกว่าอันล่างหน่อยนะครับส่วนอันบนเนี่ยแน่นอนฮะว่าระยะห่างมันเยอะนะฮะแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยเหมือนขนแข็งๆอ่ะขนเส้นใหญ่ๆตอแข็งๆเคยเห็นป่ะเคยเป็นไหมคล้ายๆแบบนั้นน่ะพอขนมันเส้นใหญ่กว่ามันก็นุ่มละมุนน้อยกว่าฮะระยะห่างก็มากกว่านั่นเองดังนั้นคนหน้าด้านๆแบบผมเนี่ยอาจจะต้องใช้อันบนอย่างเดียวก็เป็นได้นะครับโอเคต่อฮะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรียบๆนะมีดีไซน์ที่เป็นสีที่ตัดกันนะครับดูน่ารักดีสีชมพูแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างนะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มนะสำหรับเปิดปิดนะฮะแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นช่องชาร์จไฟน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับว่าช่องชาร์จไฟไม่ได้เป็น USB นะเป็นพอร์ตกลมๆโดยเฉพาะเลยนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยจริงๆเขามีมาให้นะฮะจะเป็นกล่องที่เป็นดีไซน์แพคเกจจิ้งแบบนี้เก็บได้นะแล้วก็สายชาร์จเขาครับซึ่งผมก็ว่ามันดูน่ารักดีให้เป็นของขวัญก็ได้เช่นกันครับโอเคเรามาเปิดใช้งานนะฮะว่าตัวอินเฟสตัวนี้นะฮะเป็นอย่างไรครับกดเปิดมากดแช่นะกดปกติไม่ทำงานนะฮะมันก็จะสั่นกดอีกทีนึงจะเป็นสั่นแบบทีอ่ะกดทีนึงคราวนี้จะสั่นแบบสุขุมสุขุมอ่ะแบบเบาๆแล้วก็จะกลับมุมปกตินะครับสั่นได้3รูปแบบนั่นเองซึ่งการสั่น3รูปแบบนี้นะครับบอกว่าใช้ได้ทั้งการล้างหน้าและการนวดหน้าเลยภายในนะครับจะมีมอเตอร์นะครับที่เป็นโซนิกคู่นะฮะที่มีการเหวี่ยงของมอเตอร์เนี่ยได้รอบที่สูงมากเลยนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานนะครับ 2.5 ชั่วโมงเพราะภายในมีแบตเตอรี่ที่จุนะครับ400มิลลิแอมป์นั่นเองคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใช้สำหรับล้างหน้าก็ได้เขาบอกว่ามันจะประหยัดโฟมล้างหน้าได้มากขึ้นนะฮะอาจจะช่วยทำให้โฟมเป็นฟองมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังล้างหน้าเนี่ยคุณยังสามารถใช้มันนะครับสำหรับการนวดหน้าเพื่อกระตุ้นโลหิตได้ด้วยครับผมจะขอลองโหมดนึงนะเป็นโหมดมาตรฐานทั่วไปแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไรอันนี้ครั้งแรกเลยนะยังไม่เคยลองเลยนะเป็นฟิลที่ผมรู้สึกจริงๆหน้าสดๆอย่างนี้เลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะแต่ว่าหน้าแห้งแล้ว คือถ้ามาถ่ายตรงเนี้ยเหมือนแบตเตอรี่เลยแอด นุ่มนะถึงแม้ผมเป็นคนหน้าด้านนะครับสาวๆนุ่มเลยด้านล่างเนี่ยรู้สึกได้เลยว่านุ่มกว่ารู้สึกดีนะลองหมดที่2นะครับหมดที่2สั่นเป็นจังหวะตุ๊ดๆๆไม่ค่อยมีกลิ่นนะไม่เหม็นยางนะนิดเดียวกลิ่นยางๆนิดเดียวเองไม่แรงอันนี้รู้สึกหน้ากระเพื่อมกว่าครับแล้วก็หมดที่3ฮะอันนี้สั่นอันนี้ก็อย่างที่บอกสั่นเบาๆสุขุมหน่อยนะฮะผมอยากลองอ่ะคือถ้าผมเอาโฟมล้างหน้ามาลองตรงนี้จะน่าเกลียดไหม
เดี๋ยวลองเลยดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันอันนี้เป็นโฟมล้างหน้านะนิดนึงนะฮะเป็นโฟมแบบยี่ห้อในตลาดยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะเป็นโฟมเลยอ่ะลองอันนี้ผ้าเปียกนะเปียกมากมากเลยครับอยากให้หน้าเปียกนิดนึงลองดูนะนี่นะผมถูประมาณนี้นะขอยื่นหน้าไปใกล้กล้องนิดนึงจริงๆกล้องต้องซูมมาหน่อยอ่ะนะฮะผมไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วผมลองเปิดเครื่องดูว่าผมจะรู้สึกอย่างไรคือมันอาจจะเลือกโซมไม่ได้นะว่าตรงไหนเนี่ยครับเพราะส่วนที่โดนหน้าเราส่วนมากเนี่ยก็น่าจะเป็นข้างบนอยู่แล้วนะผมขอหมดแรงๆแล้วกันยังรู้สึกสั่นเหมือนปกตินะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยนะทำให้ตัวของสิ่งสกปรกอ่ะที่มันอุดตันนะครับตามใบหน้าเราเนี่ยออกได้ง่ายขึ้นคือถ้าเราลูบธรรมดาเนี่ยไอ้พวกสิ่งสกปรกอ่ะมันยังอยู่ในหน้าเราอยู่ถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้คือสิ่งสกปรกมันจะถูกสั่นไงพอสั่นปุ๊บมันก็หลุดออกมาจากหน้าเราง่ายขึ้นไงครับบางทีรูขุมขนที่มันลึกแบบเนี้ยคือเรามือลูบเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ออกมานั่นเองรอตรงจมูกก็น่าจะดีนะพวกสิวเสื้อต่างๆนะฮะผมเป็นคนผิวมันนะประมาณนี้ตัวโฟมที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นโฟมที่ค่อนข้างเหนียวนะครับไม่ได้แบบเป็นแบบฟองเยอะนะก็เท่าที่ลองเนี่ยตรงนี้ไม่มีโฟมติดตัวของแปรงเลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับวิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยใครเงาๆอยู่คนเดียวนะฮะก็เอาน้องไปเล่นได้นะครับที่ห้องระวังตกนะครับลูกตกแล้วครับตกแล้วครับกลับไปนิดนึงครับเก่งมากเลยครับแต่แบบนี้ก็ได้เอาละครับตัดภาพมาตรงนี้นิดนึงครับให้รีวิวทั่วไปคงไม่ได้เพราะเราเป็นช่องเทคนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะขอลองเอาช็อกโกแลตนะครับชูวี่ช็อกกี้ป้ายหน้าดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกแค่ไหนโดยที่ถ้าผมไม่ขยี้นะฮะนี่ติดหน้ามันช่างเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่นะเอาโฟมป้ายนิดนึงนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะไม่เอามือขยี้นะเป็นเบอร์หนึ่งนะปกตินะจะได้แรงหน่อยลองดูลองดูเฮ้ยมันละลายแล้วนะเห็นป่ะเห็นป่ะนี่แตะเบาๆเลยนะเบาๆเลยนะครับจากเมื่อกี้มันเป็นก้อนอ่ะตอนนี้มันจะแบบคุณเห็นไหมมันจะออกมาติดตรงนี้แล้วเฮ้ยใช้ได้เลยนะแสดงว่าพวกสิ่งสกปรกอ่ะพวกคราบมันต่างๆพวกฝุ่นบนหน้าเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกได้ดีขึ้นนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเห็นป่ะตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะบนหน้านี่แบบไอ้ก้อนใหญ่ๆนี่ไม่เหลือแล้วนะเห็นป่ะมันตีจนเป็นละเอียดแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอล้างออกก่อนอันนี้เดี๋ยวล้างโฟมอีกทีนึงนะครับอันนี้อยากให้ดูเฉยว่าไอ้พวกช็อกโกแลตที่มันเป็นก้อนๆเหนียวๆเมื่อกี้เราไม่ได้เอามือขยี้อะไรเลยนะครับเอาเครื่องแตะเบาๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้พวกเมื่อกี้หายได้แล้วนะครับคราวนี้ขอล้างปกติอีกรอบหนึ่งเวิร์กอันนี้โฟมแบบมีฟองนะครับรู้สึกผ่อนคลายเบาๆเพลินดีนะ สรุปแล้วเนี่ยคือผมเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องบิวตี้ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้นะฮะพวกครีมทาหน้าเนี่ยปกติก็ทาบ้างไม่ค่อยทาบ้างเลยครับผมออกความเห็นว่าอย่างนี้ครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีราคาหลักร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะประมาณสัก500บาทก็ซื้อได้เลยฮะกับ Xiaomi ตัว Mi 7 Infinite ตัวนี้นะครับถามว่ามันดีไหมตอบไม่ได้แต่ตอบได้แค่ว่ามันก็รู้สึกว่าหน้าเราสั่นสะเทือนนะครับเขาบอกว่ามีมอเตอร์ที่เป็นโซนิคคู่สั่นสะเทือนแล้วก็นวดหน้ากระตุ้นโลหิตได้และที่สำคัญคือพวกของฝุ่นต่างๆที่มันเกาะตามหน้าเนี่ยมันก็หลุดได้ง่ายขึ้นถ้าอยากลองนะตัวนี้500บาทนะครับประมาณนั้นหาซื้อกันได้ในเน็ตนะก็มีหลายสีให้เลือกนะครับสีพวกเขียวเทาเหลืองชมพูแบบนี้แล้วก็มีหลายแบบเหมือนกันบางแบบจะมนๆหน่อยนะฮะอาจจะราคาถูกกว่าจากเสี่ยวหมี่นั่นเองส่วนถามว่ามันดีไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวสาวๆหลายคนน่าจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะคุณลองคุยกันเองแล้วกันว่าดีไม่ดีเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านด้วยนะครับที่สำคัญคือตัวแพงๆที่ระดับเกือบหมื่นบาทอะใครมีข้อมูลว่าดีกว่าอย่างไรนะฮะรบกวนนะครับคอมเมนต์บอกนิดนึงอยากรู้ถ้าแบรนด์อยากให้ผมรีวิวเนี่ยลองติดต่อมาได้ในอีเมลแล้วกันเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาดีกว่าอย่างไรนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจะเป็นอุปกรณ์
ตัวใดนะฮะจะมีบิวตี้อีกไหมนะฮะหรือจะเป็นอุปกรณ์ตัวใดจากเสี่ยวหมี่นะฮะลองดูคลิปหน้าครับอย่างไรคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยครับกับผมฮัทธีพัทรีวิวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย